แล้วที่พักที่สองของเราไมโอโซนก็อยู่ออกมาหน่อยจากเขาใหญ่นะคะปราสาทจริงๆเรามาดูภายในห้องนอนกันดีกว่าโอ้นี่ห้องน้ำมีอ่างด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนี่โอ้โหเป็นสไตล์แบบอังกฤษเลยแล้วก็วิวนี่สุดยอดมีระเบียงจากห้องนอนนี่สวยงามมากเลยโอ้ใครเห็นหน้าชื่นชมบ้างคะเนี่ยรถสีส้มๆอยู่ตรงนั้นเองอันนี้มองจากระเบียงมามาถึงเวลาแล้วนะคะเย็นๆแบบนี้ห่วงยางแบบนี้เรากำลังจะไปเล่นน้ำน้องชอบไปเล่นน้ำเหรอครับและในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะที่ไมโอโซนเขาใหญ่เนี่ยมีทั้งโซนเอาท์ดอร์และอินดอร์นะคะว่ายน้ำได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีเพลงชิลๆด้วยแต่สระเด็กเนี่ยจะอยู่ในโซนด้านนอกดูคนมีความสุขตอนนี้ยามเย็นนะคะเริ่มจะมืดแล้วบรรยากาศก็สวยอากาศร้อนมากเลยครับดูคุณพ่อนะคะใจช่วงนี้มันอากาศเย็นแต่ว่าคุณพ่อใส่ชุดนี้แบบท้าทายลมหนาวมากตอนแรกจะมาเล่นน้ำโอ้โหตอนลงไปจุ่มต้องรีบขึ้นเลยครับต้อนรับเช้าวันใหม่ขับรถไปทานข้าวเช้ากันอากาศดีมากเลยค่ะตอนเช้าท่านชมสวัสดีครับสวัสดีครับอิ่มจากอาหารเช้าแล้วนะคะเราก็จะนั่งรถกอล์ฟเนี่ยไปชมมินิฟาร์มของทางโรงแรมกันด้วยนะคะก็จะมีแพะมีม้าเราก็จะพาหน้าชื่นชมเนี่ยไปให้อาหารสัตว์กันค่ะป้อนถึงมือเลยอ้าวนั่นชอบเอาควายให้ม้าแล้วเรามาอยู่ที่แปลงผักนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนตะบองเพชรอันนี้ผักออร์แกนิกปลูกลงดินเนี่ยกรอบอร่อยกว่าปลูกในน้ำนะคะแล้วถูกเปาะถูกก็ได้เลยนะครับโอ้กรอบเลยอ่ะกรอบมากกรอบมากต้องทะนุถนอมอ่ะทานได้เหรอครับได้ได้ครับอันนี้นะครับโทษนะครับพ่อกินให้ดูจืดโอ้คุณพ่อต้องมีสนับสลัดกระปบเนาะขอบคุณครับขอบคุณนะพ่อเนาะความสุขของเด็กน้อยของเราอยู่ตรงนี้ค่ะได้วิ่งเล่นในสนามหญ้ากว้างๆเป็นความสุขที่เด็กทุกคนเนี่ยชอบแน่นอนเราเป็นพ่อแม่นะคะก็เห็นลูกมีความสุขแบบนี้นะคะเราฟินไปด้วยเลยค่ะและก่อนกลับนะคะขอแวะอีกสักที่นะคะไปทานข้าวกันที่ The Chocolate Factory นะคะร้านนี้ก็จะมีทั้งอาหารข้าวแล้วก็จุดสำคัญก็คือช็อกโกแลตนั่นเองซึ่งเราเข้าไปดูเนี่ยมีช็อกโกแลตมากมายเลยฟินด้วยแล้วก็อร่อยถือว่าเป็นร้านอาหารนะคะที่ปิดท้ายทริปนี้อย่างมีความสุขเลยค่ะ